นี่คือ3-2ยอดมวยปี36ครับชัดชัยไผ่สีทองปะทะกับขุนเข่าเวตาลำนมูลสอสุมาลีอายุ20ปีมวยหัวตะพานอุบลราชธานีครับชัดชัยหรือว่า3-2นั่นก็มวยศิริชานะครับมวยชลบุรีเป็นศิษย์รักที่หวงแหนของครุตุ้ยยอดธงเสนานันมวยจังหวะฝีมือเจอกับมวยเข่าทะลุดุดันครับกรรมการผู้ห้ามนั้นนายแยมครับยอดมวยปี36นั่นแหละครับขวามือท่านผู้ชมนั่น3-2ชัดชัยไผ่สีทองปีนี้อายุ19แล้วครับลำนมูลอายุ20สูงยาวก็เยอะครับช่วงชกสวยงามมากสำหรับขุนเข่าเวตาลลำนมูลไฟสุดท้ายนั้นชนะหารศึกประสาทหินพนมรุ้งมานะครับส่วนทางด้านชัดชัย3-2นั้นไปแพ้คะแนนแก่นศักดิ์ซอฟเอินจิตชมกันเลยนะครับ1และ2ว้าวฟันศอกเลยครับแตกแล้วครับโอ้โหดูสามารถ2ชี้เลยครับบอกว่าแตกแล้วโดนฟันศอกมาสักครู่นี้ขุนเข่าเวตาลแม่พลาดซะแล้วครับตรงไหนเอ่ยสงสัยครับตาซ้ายครับไม่ทราบว่าเหนือตาหรือใต้ตาฟันชั่วแตกเลยครับชี้ให้กรรมการเห็นครับชี้ให้นักมวยรู้ครับคู่ต่อสู้รู้ว่าขุนแตกแล้วนะเลือดไหลแล้วครับโอ้โหสงสัยจะเหนือคิ้วครับเหนือคิ้วซ้ายของขุนเข่าเวตาลแตกซะแล้วครับโอ้โหดูครับแม่มวยเข่าต้องคว้าต้องเดินติดครับต้องจับให้ได้แทงโดนเตะหน้าขาชัดชัยนะมวยคลาสสิกฝีมือครับมวยประเภทสวยงามอาวุธคมคล้ายๆเครือหาดสอสุภาวันนั่นแหละครับหักดูครับดูเหลี่ยมมวยแม่ขนาดลำน้ำมูลสูงยาวกว่านี่ยังหักลงมาทิ้งได้ครับเดินแล้วครับลำน้ำมูลนี่ถอยเป็นที่ไหนแม่ดูเข้าไปจังหวะเข้านี่ไปเจอเหลี่ยมพลิ้วเหลี่ยมหักของ3-2นี่แม่ทำท่าจะล้มกิ้งล้มหงายอยู่เรื่อยเดินสายแข้งขวาคว้าแล้วแทงเน็บเอาครับมวยเข่าดูเข้าไปตีได้หรือเปล่าโดนฟันศอกครับศอกนี่สิครับเอาแก้ศอกสายแข้งขวาเจอแข้งซ้ายทำแทงเอาเดินแล้วครับจิ้มแล้วแทงเลยครับแม่3-2ก็บอกไม่มีอะไรเดินมาเลยเดินเข้ามาเลยพี่อ่อนกว่า1ปีนะครับเดินนะครับลำน้ำมูลนี่ถอยเป็นซะที่ไหนแล้วครับคว้าแล้วดูนะครับไม่ให้คว้าครับชัดชัยไม่ยอมให้ลำน้ำมูลคว้าขึ้นคอครับหัวมากคอนี่มีไว้ให้สุดที่รักเพียงคนเดียวคนอื่นห้ามคว้าคว้าไม่ได้ครับตีไม่ได้เอาเน็บสู้กันครับคนละดอกกดลงมาโดนฟันศอกอีกแล้วแม่นี่นะครับโอ้โหเอาละครับลำน้ำมูลก็แทงได้ดอกนึงเลือดสิครับเลือดจะเข้าตาสิครับตอนนี้เอาตะวัดแข้งขวาไม่ถึงคว้าไม่ได้ครับชัดชัยไม่ให้คว้าสาดแข้งซ้ายแล้วถีบสกัดไม่ให้เข้าทำหน้าไว้ครับดันหน้าแล้วคว้าไม่ได้สาดแข้งขวาเอาละครับเดินแล้วดูครับแม่จังหวะเข้าไปแล้วโดนเขากระตุกแลกแข้งยิงหมัดเกี่ยวแทงเอาครับเกี่ยวแม่ไม่ติดครับจะไม่ติดเดินลำน้ำมูลสยามขุนเข่าเวตาลนี่แม่ไม่ได้มาเพราะว่าโชคช่วยหมดยกแม่หายใจยาวความชาครับแตกตรงไหนครับนี่ครับสะกิดนี่ครับฟันสั้นๆแตกเลยครับโอ้โหศอกคมมากครับ3-2ชัดชัยไผ่สีทองยอดมวยปี36นะครับฟันเดียวแตกเลยครับพยายามจะตวัดด้วยแข้งขวาครับตวัดเตะก้านคอนั่นแหละครับนี่ครับขึ้นแต่โดนไม่เต็มข้อแม่ช่วงให้น้ำโอ้โห3-2เจอ3-1ครับสอนบอกว่าปั๊บว่าแข้งเลยครับแบบนี้เดี๋ยวดูครับแตกตรงไหนคิ้วซ้ายครับเหนือคิ้วกองล่าสิบหนึ่งโสมาสอนทางด้านลำน้ำมูลสอสุมาลีบอกเดินติดเลยแลกไปเลยเอาละครับขึ้นยกที่3ราคานั้นก็อยู่ที่ชัดชัยแล้วครับได้เปรียบ2ยกเป็นต่อ74ยก3 19แล้วครับ54รองเอาครับแสดงว่าแฟนในสนามมวยเวทีลุมพินีแฟนมวยนั้นเชื่อว่าลำน้ำมูลเดินได้แน่5ยก19รองชมกันต่อครับยกที่3ยอดมวยปี36ได้เปรียบนิดเดียวครับ19เดินแล้วลำน้ำมูลทวนทะเลาะแล้วครับผมจะลุยแหลกกับคุณแล้วคุณตีศอกผมคิ้วซ้ายแต่ผมจะตีเข่าคุณให้ท้องทะลุตีแล้ว
ชัดชัยก็ดันหน้าแล้วสู้ครับสู้เข่าด้วยเดินทะเลาะแล้วครับท่านผู้ชมจับตาดูครับมวยคู่นี้ไม่มียกที่4ครับจบที่ยก3ใครจบใครครับใครทำให้ใครจบบิดลูกบิดนี่ไม่ยอมเลยครับเหลี่ยมนี้ปรบมือให้เอาไปเลยครับ2นิ้วโป้งครับจับตาดูมวยคู่นี้จบลงที่อัน3ครับยกที่3นี่ใครเป็นอะไรระวังกำลังจะมาแล้วครับลับน้ำมูลเจอแข้งซ้ายจับแทงเกี่ยวได้แล้วเข็นแล้วแทงเอาแล้วครับบิดออกไปได้ชัดชัยจับตาดูครับท่านผู้ชมครับจับตาดูนี่ครับหล่นเลยครับจังหวะจะเข้าไปแทงเจอศอกสั้นครับอื้อหือกรรมการนับแล้วครับนับ10โอ้โหนี่ครับนี่คือศอกคลาสสิกครับดูชัดๆลำน้ำมูลขุนเขาเวตางกำลังจะเข้าไปนะครับจะคว้าครับชัดชัยผลักออกนี่นะครับออกเหลี่ยมแล้วสับครับสับขวาเข้ากระโดงคางเลยครับล้มทั้งยืนเลยครับโอ้โหขุนเข่าเวตาลเจอศอกคลาสสิกของสามารถ2ครับยังไม่ได้สติครับนับ10ไปแล้วดูครับโอ้โหเต็มกรามเต็มคางนั่นแหละครับโอ้โหสุดสวยเลยครับศอกนี้ครับต้องจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ไปอีกนานครับศอกของสามารถ2ชัดชัยไพศีทองคู่เอกศึกวันทรงชัยนัด2ล้านเศษๆครับคือวันอังคารที่15กุมภาพันธ์ที่ลุมพินีครับนี่คือยอดมวย2พศแก่นศักดิ์สอเพลินจิตอายุ23ปีมวยอำเภอเมืองจังหวัดมหาชัยนั่นแหละครับสมุทรสาครเจอกับไอ้หมัด33วิครับวังจันทร์น้อยสศิรดาอายุ26ปีครับมวยโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวังจันทร์นั้นอายุแก่กว่าแก่นศักดิ์3ปีครับว่ากันว่ามวยคู่นี้มีรางวัลพิเศษติดปลายนวมค่อนข้างเยอะต่างฝ่ายต่างก็มีกองเชียร์เยอะด้วยกันครับระหว่างแก่นศักดิ์กับวังจันทร์น้อยกรรมการผู้ห้ามันกรรมการระดมณบางช้างครับ